ผมพูดจริงว่ามันเกิดขึ้นในสถานที่ปิดมันไม่ควรจะมีดีเทลออกมาใช้คำว่าผมก็ทำเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งทำได้พี่คือผมก็ไม่ได้ดูแลคนอื่นได้เก่งขนาดนั้นแต่ผมก็ไม่เคยดูแลใครเท่าเชมเหมือนกันมันมีทั้งความในใจต่อตัวเองต่อคนอื่นและต่อเราเขาเรียกว่าเวลาเราแบบหายเหนื่อยจากการทำงานหนักมาเราจะได้เห็นภาพแบบอีกเวอร์ชันตัวของเจใช่ใช่แล้วพี่ตอบเคยทิ้งตัวไหมไม่เคยตอนเด็กๆก่อนทำงานนี้ก่อนตอนที่ไม่ใช่อาชีพนี้เคยแต่พวกแก๊งพวกเพื่อนเราที่สนิทกันไม่ได้อุ้ยเคยว่ะเคยครั้งหนึ่งที่แบบทิ้งตัวแต่เจไม่เคยเห็นโอเคแล้วครั้งนั้นที่ได้เห็นเป็นไงมีคนเห็นสองคนคนนั้นคือมาจุธาวุฒิกับแบงค์ทิติครับเป็นครั้งเดียวแล้วไม่ทำอีกเลยมันก็มีหลายอย่างที่เราไม่น่าเชื่อไม่มันเป็นปกติของการไปอีกเวอร์ชั่นแต่ผมรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องไม่ดีเพราะสุดท้ายแล้วเบสน้องน่ารักอะเอาจริงน่ารักจริงๆแล้วก็แบบเป็นคนแบบสปอร์ตใจดีมันเลยเหรอตอนนั้นเป็นเลยไม่ใช่สปอร์ตในที่นี้คือมันแบบมันมีความใจกว้างอยู่ผมพูดจริงว่ามันเกิดขึ้นในสถานที่ปิดมันไม่ควรจะมีดีเทลออกมามันเรียกว่าเป็นการเปิดใจกันได้เลยไม่ว่ามันจะเริ่มด้วยความรู้สึกผิดหรือไม่แต่หลังจากนั้นมันดีเสมอแต่เห็นว่าเราดูแลเจมากทั้งที่เราแบบใช้คำว่าผมก็ทำเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งทำได้พี่คือผมก็ไม่ได้ดูแลคนอื่นได้เก่งขนาดนั้นแต่ผมก็ไม่เคยดูแลใครเท่าเชมเหมือนกันในวันที่เขาทิ้งตัวก็มันนอนด้วยกันถ้าไม่ดูแลมันเราดูแลใครแต่เราเมาขนาดนั้นเขาไม่เคยดูแลมันดูแลเจดีเท่านี้เลยหรอไม่เคยเกิดขึ้นไงเอาเป็นว่าเราก็น้องก็ดูแลพี่ดีพี่ก็ดูแลน้องอย่างดีอุ้ยหลักอารมณ์อันเนี้ยต้องให้น้ำระบายออกกันแบบพูดความในใจอย่างเวลาคนเมาอ่ะถึงไหมใช่มันมีทั้งความในใจต่อตัวเองต่อคนอื่นและต่อเราซึ่งมันทำให้สนิทกันมากขึ้นใช่ต่อให้เขาจะจำไม่ได้ก็ตามแต่เราจำได้ดีไม่เอ้ยผมไม่ใช่สายถ่ายคนแต่ว่าเราเก็บไว้ในความทรงจำแบบไม่ลืมด้วยมันซึ้งแต่มันไม่สุภาพอ่ะใช่ตอนสิบวิหรือ15วิที่ออกมาเดี๋ยวน่าจะแถลงข่าวแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้เห็นทีเซอร์ที่เราไปถ่ายกันมาแบบเต็มๆมันโหดด้วยโลเคชั่นอยู่ครับแต่ว่าบทอะผมยังไม่รู้ว่ามันแค่ไหนเพราะว่ายังไม่ใช่พีเรียดที่เราถ่ายด้วยอย่างตอนที่เราไปถ่ายทีเซอร์อะความยากลำบากมันเป็นที่โลเคชั่นเดี๋ยววันแถลงข่าวทุกคนจะเห็นว่าเราทำเพื่อแฟนๆจริงๆกับการที่เราขึ้นไปบนนั้นมันเป็นภาพที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วก็สถานที่เนี้ยน่าจะยังไม่เคยมีใครถ่ายพี่วอลกับซัสเพนสำหรับผมนี่คือแบบขอลองหน่อยมันน่าจะเป็นสิ่งที่เข้ามือพี่วอลแล้วก็บวกกับได้วนกลับมาเจอเจด้วย